เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานพระแก้วมรกตเรื่องราวของพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตส่วนใหญ่เป็นตำนานที่เล่าสืบทอดกันมาทั้งในตำราพระพุทธศาสนาและตำนานเมืองซึ่งมาปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์แต่ทว่าพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากจนไม่มีผู้ใดรู้แน่ว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างมาแต่เมื่อใดอีกทั้งฝีมือที่สร้างนั้นเป็นฝีมือระดับช่างเอกแม้ดูจากศิลปะขององค์พระก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นฝีมือของชนชาติใดมีบางตำนานถึงกับกล่าวว่าพระแก้วมรกตถูกสร้างโดยเทวดาตำนานพระแก้วมรกตมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติและอภินิหารมากมายซึ่งก็ชวนให้น่าติดตามอยู่ไม่น้อยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตำนานพระแก้วมรกตไว้ตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งจะว่าด้วยฝีมือช่างที่ทำพระพุทธรูปนี้ว่าเมื่อพิจารณาเห็นเทียบเคียงดูก็เห็นเป็นฝีมือช่างเอกทีเดียวในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งจะเป็นฝีมือช่างอินเดียคือเมืองเบงกอลราชสุรัตและเมืองแขกพรามข้างมัชชิมประเทศที่ไทยเรียกเมืองเทศนั้นก็มิใช่เลยอันหนึ่งจะเป็นฝีมือช่างมอญพม่าเขมรและไทยเหนือหรือจีนก็มิใช่ดูฝีมือไม่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นฝีมือช่างในเมืองทั้งปวงที่ออกชื่อมาเลยถ้าจะว่าเป็นฝีมือเทวดาดังตำนานว่าก็เห็นว่าฝีมือเทวดาคงจะผิดกว่าฝีมือช่างมนุษย์ทั้งปวงทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบไปโดยละเอียดดูเหมือนจะเป็นฝีมือช่างลาวเหนือโบราณข้างเมืองเชียงแสนเห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝีมือช่างเมืองอื่นมีตำนานโบราณเขียนเป็นภาษามคตเรียกพระแก้วมรกตว่ารัตนพิมพวงศ์และกล่าวว่าเทวดาเป็นผู้สร้างถวายพระอรหันต์นามว่าพระนาคเสนเถระแห่งเมืองปาตลีบุตรพระนาคเสนเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์สำเร็จด้วยอภิญญาได้อาราธนาพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหามณีรัตนปฏิมากรถึง7พระองค์คือพระโมรีพระนาราชพระอุระพระอังสาทั้งสองข้างพระชานุทั้งสองข้างรวมเป็น7พระองค์เหนือแก้วก็ปิดมิดชิดสนิทติดเป็นเนื้อเดียวดั่งเดิมไม่มีร่องรอยให้เห็นแต่อย่างใดพระมหามณีรัตนปฏิมากรอยู่เมืองปาตลีบุตรแล้วตกไปอยู่ลังกาทวีปเมืองกัมโพชาเมืองศรีอยุธยาเมืองละโวเมืองกำแพงเพชรแล้วจึงตกไปอยู่เมืองเชียงรายเจ้าเมืองเชียงรายหวังจะซ่อนองค์พระจากศัตรูจึงได้เอาปูนทาลงรักปิดทองและบรรจุไว้ในเจดีย์แต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าเมืองเชียงรายคือผู้หุ้มปูนปิดทองและนำพระแก้วมรกตมาซ่อมไว้ในเจดีย์จริงหรือไม่ต่อมาในปีพ.ศ.1977ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่พระสถูปเจดีย์เก่าองค์หนึ่งของวัดป่ายะตำบลเวียงเมืองเชียงรายเมื่อพระสถูปเจดีย์พังลงมาก็ได้เห็นพระพุทธรูปปูนองค์หนึ่งปิดทองทึบทั้งองค์ซ่อนอยู่ภายในผู้คนต่างคิดกันว่าเป็นพระพุทธรูปปูนธรรมดาจึงอัญเชิญไปไว้ในวิหารต่อมาอีก 2-3 เดือนปูนที่ลงรักปิดทองที่พระนาสิกก็ได้กระเทาะออกเห็นเป็นแก้วสีเขียวงดงามเจ้าอธิการจึงให้แกะปูนทั้งองค์ออกคนทั้งปวงจึงได้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบทั้งองค์สีเหมือนมรกตที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มิบุบสลายเมื่อชาวเชียงรายและบริเวณใกล้เคียงได้ทราบข่าวต่างก็แตกตื่นไปนมัสการบูชาท้าวเพียผู้รักษาเมือง
จึงมีใบบอกไปถึงพระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ปกครองเชียงรายด้วยได้จัดขบวนช้างแห่ไปรับพระแก้วมาโดยหลังช้างครั้นมาถึงสามแยกไปเมืองนครลำปางช้างที่รับพระแก้วมรกตก็ตื่นวิ่งไปทางเมืองนครลำปางแม้ควานช้างจะพยายามบังคับอย่างไรช้างก็ยังเดินไปทางนครลำปางเช่นเดิมในที่สุดพระเจ้าสามฝั่งแกนก็ยอมให้อัญเชิญพระแก้วไปประดิษฐานไว้ที่นครลำปางซึ่งพระอนุชาของพระองค์ปกครองอยู่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้วเมืองลำปางนาน32ปีจนกระทั่งปีพ.ศ.2011พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองพระองค์ใหม่ก็อัญเชิญพระแก้วมรกตมาที่เชียงใหม่โดยตั้งใจว่าจะนำพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัด7ยอดพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่นานถึง84ปีจนถึงพ.ศ.2095พระแก้วมรกตก็ต้องเดินทางอีกครั้งเมื่อเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ก่อนจะเสด็จกลับไปครองเมืองหลวงพระบางหลังพระบิดาสวรรคตและได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปที่หลวงพระบางด้วยซึ่งพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง12ปีจนเมื่อเจ้าชายเชษฐาธิราชลงมาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่กรุงเวียงจันทน์ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วยพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์นานถึง215ปีจนในปีพ.ศ.2321ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีเมืองล้านช้างหลวงพระบางและเวียงจันทน์จนเป็นเมืองขึ้นจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมากรุงธนบุรีด้วยพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สร้างโรงพระแก้วขึ้นที่หลังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามในพระราชวังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตตลอดรัชกาลเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ทรงย้ายพระนครมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและโปรดให้สร้างวัดเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระอารามแล้วเสร็จจึงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตแห่ด้วยขบวนเรือข้ามฟากมายังพระอารามที่สร้างขึ้นใหม่ในวันที่27มีนาคมพ.ศ.2327พระองค์พระราชทานนามพระอารามใหม่นี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและยังนำพระแก้วมรกตไปตั้งชื่อพระนครแห่งใหม่ด้วยนั่นคือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยาซึ่งมีความหมายว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้แล้วพระแก้วมรกตก็ประดิษฐานอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนั้นเป็นเวลากว่า236ปีและจะสถิตอยู่คู่กรุงเทพมหานครตลอดไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ